ับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus ยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่แนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ใหญ่สะใจอร่อยได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์เพชรดีลาวี Everybody get up it's time to slam now all rightEverybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Don't dance, do your dance at the Space Jam. Alright. Come on, everybody say no.คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนนะคะต้องไม่พลาดกับงานนี้เลยค่ะกับงาน Bangkok Comic Con 2016เป็นมหกรรม Pop Culture ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและแน่นอนค่ะคุณจะได้ใกล้ชิดกับเหล่าคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนดังอย่างเช่นกัปตันอเมริกา Iron Man แล้วก็รวมถึง X-Men อีกด้วยและยังได้ร่วมกิจกรรมนะคะกับซีรีส์ดังอย่างเช่น Game of Thrones ค่ะโอ้โหได้ยินแค่นี้นะฮะก็ตาลุกวาวแล้วฮะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณป๊อกแมนครับกฤษกรมโนชยากรนะฮะนักเขียนการ์ตูนชื่อดังที่เคยฝากผลงานไว้กับปกการ์ตูนระดับโลกอย่าง Spider-Man และคุณกฤษ AF6 กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อช่วงต้นเนาะเรามีโชว์น่ารักมากเราจะได้เจอกับน้องๆมั้ยคะในงานนี้ได้เจอครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งน้องๆไปร่วมงานแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งสีสันคือนอกจากน้องๆที่แต่งกายคอสเพลย์แล้วก็แสดงสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยทุกคนที่มีใจรักในการแบบ explore ความคิดในการแบบแต่งคอสเพลย์เพราะว่าเราจะมีการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันเพราะมีประกวดคอสเพลย์ด้วยใช่แล้วครับชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาทเลยโอ้โหแต่ที่สำคัญที่สุดนะเราเห็นนี่เลยตรงกลางก็คือเป็นโมเดลนะคะมีความเกี่ยวข้องกับงานยังไงบ้างอธิบายได้ไหมคะตัวนี้ชื่อว่าองครักษ์ครับเป็นองครักษ์พิทักษ์งาน Bangkok Comic Con ที่เป็นแมสคอตของงานนี้นั่นเองพี่ป้อมไอเดียคอนเซ็ปต์เป็นมายังไงครับคอนเซ็ปต์ขององครักษ์นะครับมาจากแมสคอตของงานเลยก็คือหนุมานครับเป็นตัวหนุมานนะครับมีกลิ่นนะครับกลิ่นเพราะฉะนั้นตัวมาสคอตตัวนี้ก็เลยจะมีกลิ่นอายของความเป็นแบบไทยนิดนึงเหมือนขนหนุมานนั่นเองแต่งานนี้เขาบอกว่าการันตีเลยว่าเป็นป๊อปคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การันตีขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าถ้าเทียบกับงานอื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างสายงานของ Bangkok Comic Con เนี่ยจะมีต้นแบบมาจากทางฝั่งอเมริกาเพราะว่าเราจะรวบรวมเอาไว้ในเรื่องของหนังซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องดังที่คนไทยเองก็มีให้ความสนใจ Game of Thrones ที่เพิ่งมาใหม่เลยมันจะมีเขาเรียกเป็น exhibition พิเศษทำขึ้นมาเพื่อเมืองไทยครั้งแรกด้วยครั้งนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับเกมสี่มิติอะคุณต้องใส่แว่นก็ใช้ 4D ใช่ครับมันคือ Oculus Rift นะที่ใส่เข้าไปแล้วคุณก็จะแบบสัมผัสกับฉากในเกมออฟโธรนจริงๆเหมือน reality จริงๆเป็นแบบ4มิติครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนอกจากมีไฮไลท์เด็ดๆอะไรใช่ไฮไลท์มีครับนอกจากเกมออฟโธรนแล้วเนี่ยอย่างกัปตันอเมริกา Civil War ที่กำลังจะเข้าเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวทาง Marvel เนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเอเชียด้วยที่เขามาจัดงานลักษณะแบบนี้จัดในเทศกาลที่เมืองไทยในครั้งนี้ด้วยก็แฟนๆกับตันอเมริกาซุปเปอร์ฮีโร่หลายคนเนี่ยคือต้องมาดูเลยงานนี้ด้วยนะนอกจากนั้น
จอคุณป๊อปด้วยจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆหรือคุณผู้ชมที่มีความสนใจในเรื่องของการวาดการ์ตูนด้วยคุณป๊อปคะงานนี้จะมีโชว์อะไรบนเวทีไหมคะมีครับมีผมจะมีออนสเตจทุกวันนะครับที่งานนี้แล้วจะมีการแสดงวิธีที่จะผลิตทำการ์ตูนหน้าหนึ่งแล้วก็น่าจะมีโชว์วิธีที่ความคิดจากสคริปต์มาถึงเป็นรูปภาพนี้มันทำยังมีขั้นตอนอะไรบ้างกับผลงานนี่มีผลงานที่ป๊อปด้วยให้ดูให้ดูนะคะอันนี้คือปกการ์ตูนที่พี่ป๊อปเคยวาดใช่ไหมใช่ครับนี่คือปกการ์ตูนที่จะมันเป็นของคลิปที่จะโชว์ไฮไลท์ที่คาเฟ่คอนกันนะครับมันเป็นมูฟวี่คลิปที่ผมร่วมงานกับคุณเอฟเกรย์ซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของ Three Out of Compton กับFurious Fast and Furious 8นะครับที่กำลังจะมาถึงแล้วเราร่วมมือทำด้วยกันมันเป็นมูฟวี่คลิปของที่ Spotlight Assassin's Creed นะครับเซนดิเกตพูดถึงการทำงานกับเมืองนอกครับไปเขียนให้กับทั้ง DC ทั้ง Marvel เป็นไงบ้างครับประสบการณ์แบบต่างจากเมืองไทยไหมเลยที่เราทำงานกันมาก็น่าจะต่างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่ของ Marvel กับ DC เนี่ยเขามีตัวการ์ตูนของเขามีซัตแอนเดอร์มีเลเวลของเขานะครับแล้วเราก็ต้องผมงานของผมเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะผลิตงานที่เข้าแสดงครับแถมจะมีโชว์วาดสดๆให้ดูด้วยน่าสนใจมากนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับพี่กิตครับพี่กิตจะมีกิจกรรมออนสเตจอะไรใช่ครับเพราะว่าทั้ง3วันกิตก็จะอยู่ที่งานด้วยจะเป็นพิธีกรหลักอยู่ในงานนะครับก็นอกจากเรื่องของเกมวอล์ฟโธรนแล้วกับตันอเมริกาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนของที่ต่างๆก็สามารถเลือกซื้อได้ที่นี่เช่นเดียวกันเราจะมีกิจกรรมต่างๆออนสเตจมีการประกวดคอสเพลย์ที่เคยบอกไปคือถ้าใครมีโอกาสได้เคยไปแบงคอกคอมมิคคอนแล้วน่าจะรู้แต่ครั้งนี้มันพิเศษกว่าเดิมคือพื้นที่ใหญ่มากๆจัดที่ไบเทคปังนาเลยนะรองรับคนได้มากมายแน่นอนแล้วคราวนี้เนี่ยก็มีเดี๋ยวจะมีนี่ด้วยเป็นดาราฮอลลีวูดครับจะมาเป็นคุณเคที่ลอตนะฮะเล่นซีรีส์เล่นซีรีส์นะฮะ Arrows แล้วก็ Legends of Tomorrow ก็จะมาประกวดตัวที่งานด้วยอยากไปแล้วฉันให้พี่กิตฝากดีกว่าว่างานจัดขึ้นวันไหนที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับได้เลยครับงานนะครับ Bangkok Comic Con 2016นะครับจัดที่ไบเทคบางนานะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับก็มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกบัตรราคา200บาทเท่านั้นนะครับสามารถเข้าชมงานได้เลยก็อยากจะเชิญชวนกิตเชื่อว่ามันน่าจะไปเติมเต็มจินตนาการในวัยเด็กของเราได้ไม่มากก็น้อยผมอยากจะชวนพวกผู้ชมทุกคนที่มีความสนใจทางวาดการ์ตูนนะครับมาร่วมงานกับเราก่อนปิดท้ายกันไปสุดๆเพราะว่าวันนี้เรามีเยอะเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจจะเข้าร่วมงานบางกอกคอมมิคอน2016นี้รายการจิ๊บๆก็สิบบันเทิงมีแจกบัตรด้วยใช่แล้วนะคะแจกกติกาง่ายๆเลยดีกว่านะคะอยากให้ตั้งเป็นคำถามถามว่าการจัดงานครั้งนี้ครับ Bangkok Comic Con 2016จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่นี่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากมีกอขอคองอให้ไหมคะช้อยแรกคือครั้งแรกสองครั้งที่สองและสามครั้งที่สามครับนี่หนึ่งสองสามเลือกเอานะคะแล้วแจกคำตอบ5รางวัลรางวัลละ2ใบใช่แล้วนะคะก็ส่งคำตอบของคุณนะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะตามมาด้วยจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงเท่านี้เองนะคะส่งมาที่4642626ค่ะห้ามพลาดเลยนะฮะงานบางกอกคอมมิคอน2016นี้จะจัดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างบัตร200บาทสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเข้าชมได้ทุกวัยอยากให้ไปร่วมงานนี้จริงๆต้องห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนนะคะเวลาของเราหมดลงแล้วติดตามจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงก็ได้ใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ